จ็บปวดกองทัพอเมริกายอมรับความพ่ายแพ้ต่อเยเมนข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อสำนักข่าวบลูเบิร์กสื่อชั้นนำแนวหน้าของอเมริการายงานว่ารัฐบาลและกองทัพล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จใดเลยในการใช้กำลังทหารหยุดยั้งกองทัพผู้ตีเยเมนโจมตีเรือรบและเรือสินค้าของตนในทะเลแดงแต่เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ของเยเมนในการขัดขวางกองทัพที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก และถือเป็นความพ่ายแพ้สงครามครั้งล่าสุดสำหรับรัฐบาลอเมริกานายพลมาร์กมิเกสผู้บัญชาการเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. เอไอเซนฮาวยอมรับว่าคลังแสงขีปนาวุธกองทัพเยเมนเป็นหลุมดำมืดมิดสำหรับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐที่ไม่รู้อะไรเลยคริสเมอร์วุฒิสมาชิกอเมริกายอมรับว่าเขาเสียใจที่กองทัพผู้ตีแข็งแกร่งมากพอที่จะโจมตีผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงคัดค้านไม่ให้ต่อสู้กับเยเมนต่อไป ประมาณว่ากองทัพอเมริกาแพ้เยเมนเป็นครั้งที่4แล้วให้ยกทัพหนีกลับบ้านเหมือนสามครั้งแรกมีรายงานว่าเรือฟริเกตแซด R.M.S. Trumf 8 0 3เรือเก่าของเนเธอร์แลนด์ส่งเข้าไปในทะเลแดงเป็นเป้าทดลองลำใหม่ต่ออาวุธของเยเมนล่าสุดการโจมตีของเยเมนต่อแก๊งสามออเมริกาอังกฤษอิสราเอลยังดำเนินต่อไปแต่เป้าหมายพวกเขาพุ่งเป้าโจมตีเรือรบและเรือพิฆาตรวมถึงฐานทัพข้าศึก กองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุการณ์โจมตีร้ายแรงในทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียวันที่27มีนาคม2567หลังเที่ยงคืนเรือรบแทมปราฟฟอริดาของสหรัฐถูกเยเมนโจมตีด้วยโดรนพีชีพจำนวนหนึ่งสหรัฐอ้างว่าสามารถสกัดได้สี่ลำแต่ไม่ได้บอกว่าที่เหลือใช้ส่วนใดของเรือรบสกัดไว้รัฐบาลฮูตตีเยเมนประกาศว่าฐานทัพเถือนต่างชาติทุกแห่งหมู่เกาะของเยเมนในทะเลแดงทะเลอาหรับ และมหาสมุทรอินเดียหักอเมริกาอังกฤษและอิสราเอลหรือกองทัพใดๆพยายามที่จะยึดครองบุกรุกจะถูกโจมตีอาวุธทำลายให้ราบขาดคำกองทัพคูตีเยเมนทำตามประกาศทันทีเป้าหมายแรกคือโจมตีฐานทัพเถื่อนสหรัฐบนเกาะโซโคตราของเยเมนในทะเลอาหรับระยะยิง380กิโลเมตรบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลแอมเรของอังกฤษรายงานเกิดเหตุระเบิดร,ดรุนแรงรอบเกาะดังกล่าว มีรายงานว่าขีปนาวุธจากเยเมนพุ่งตกใส่ฐานทัพสหรัฐบนเกาะอย่างแม่นยำขณะนั้นมีทหารต่างชาติอยู่ในฐานทัพจำนวนมากนอกจากนี้เยเมนเตรียมการโจมตีเกาะฮานิตและเกาะมายันในทะเลแดงขณะนี้ฝ่ายอเมริกากำลังวุ่นวายเตรียมพร้อมรับการโจมตีครั้งใหม่จากเยเมนวิเคราะห์ว่าเกาะโซโคตราหรือเกาะซูก้าเป็นหนึ่งในหมู่เกาะเยเมนหลายแห่ง ที่สหรัฐเคยนำซาอุดีอาระเบียและ UAE เป็นฐานทําสงครามตั้งแต่ปี2558ก่อนที่จะพ่ายแพ้ในปี2564เมื่ออเมริกาสู้ศึกเรือรบทางทะเลเยเมนครั้งใหม่ไม่ไหวส่วนซาอุดีอาระเบียก็แปรพักไปหารัสเซียและจีนจึงไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนของตนเป็นฐานในการโจมตีเยเมนเหมือนครั้งก่อนประเทศอาหรับก็ไม่มีใครยอมเช่นกันเพราะเกรงขีปนาวุฒเยเมนถล่มดินแดนตามคำประกาศ จึงหันไปชวนแก๊งคุณปู่หน้าเดิมอังกฤษและอิสราเอลไปร่วมแอบตั้งฐานทับถือนตามเกาะต่างๆเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนการรุกรานครั้งใหม่ต่อเยเมนและแน่นอนว่าเยเมนจะมีความชอบทมตามกฎหมายในการจัดหนักโจมตีฝนเหล็กหาใหญ่ใส่ฐานทับถือนฆ่าศึกบนหมู่เกาะต่างๆของตนยิ่งทําให้ฝ่ายอเมริการ้องไม่ออกบอกใครไม่ได้แม้จะเป็นปุ๋ยเป็นอาหารปลาเจ็บจุกแค่ไหนก็ต้องทนให้เยเมนอัดอยู่ฝ่ายเดียวไม่อาจอ้างอะไรได้ จะมีความสูญเสียทหารแก๊งสามออีกมากมายจากฝนเหล็กหาใหญ่หมู่เกาะกลางทะเลท่าเรือเรือรบเรือสินค้าจะทําให้หมู่เกาะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลใกล้ทวีปแอฟริกาโดนหางเลขบ้างไฟเยเมนแสงสีเสียงวิบวับไปด้วยแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป